สวัสดีค่ะดิฉันดรสุวิดาเนรมิอรอารามนะคะคุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music ค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของโมซาร์คือใครหาคำตอบได้ในรายการ Gen C and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร ค่ะเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะก็สนุกสนานน่ารักเนาะเป็นเพลงบรรเลงเปียโนหรือจริงๆต้องใช้ชื่อว่าเป็นเพลงคีย์บอร์ดอย่างนั้นดีไหมคะใช่ค่ะต้องเป็นเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้มีโมเดิร์นเปียโนแบบสมัยยุคเราที่เป็นที่เป็นโมเดิร์นเปียโนแบบจริงจังไซส์ใหญ่แล้วก็มี8 8คีย์อ่าสมัยก่อนก็จะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดบ้างมีอ่าแล้วก็พัฒนามาเป็นฟอร์เตเปียโนใช่ไหมแล้วก็คีย์บอร์ดก็จะไม่ได้กว้างเยอะเท่า ที่เรามีตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเรามีทั้งหมด88คีแล้วก็มีเพดดลด้วย3เพดดลสำหรับ,บเหยียบข้างล่างอะเนาะใช่ใช่ท,ท,ท,ที่ต้องใช้เท้าเหยียบข้างล่างมี3อันใช่ไหมคะมี3เพดดลเนาะแต่ว่าสมัยก่อนก็คือเป็นเ,เล่นเป็นฮาร์ปซิคอดเสียงก็จะคล้ายๆ เสียงกีตาร์แต่ก็ไม่ใช่กีตาร์เหมือนแบบเสียงอะไรดีดกิ้งกิ้หน่อยใช่นะใชเสียงก็จะสั้นๆหน่อยก็เพลงที่เราฟังกันไปเนี่ยผู้เล่นก็เลยตีความเป็นเสียงที่เรียนแบบฮาร์ปซิคอร์ดสมัยก่อนก็คือ,อเสียงมันจะไม่ใช่คำว่าย<ๆ>ังไงดีไม่ค้างนานใช่เสียงไม่ซ<ๆ>ัสเทนนานมากอ่าหรือว่ามีคอร์ด หลายๆอันที่เขาโรลหรือเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะไม่พยายามที่จะค้างขอรดไว้นานหรือเก็บขอรดไว้นานซึ่งการเล่นบนเป็นโน,โนบางทีถ้าไม่ใช้เพดโดเลยอ่ะเราจะใช้ฟิงเกอร์เพดโดได้อันนี้น้องโุเคยรู้ไหมก็คือกดค้างไว้อย่างเหรอคะกดค้างไว้บางตัวค่ะสมมุติว่าคอร์ดนึ่งมันมีอะโดมิซอนแล้วกันโดมิซอนใช่ไหมบางทีในในเพลงอ่ะก็เล่นโดมิซอนเสร็จแล้วเรียบร้อย แต่ว่าบางคนเนี่ยจะใช้ฟิงเกอร์เพดลคือกดตัวโดตัวมีตัวซอนแล้วก็ค้างไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยปล่อยขึ้นมันก็จะเป็นฟิงเกอร์เพดลแล้วไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เพดลจริงจริงไม่ต้องใช้เท้าเหยียบแล<ม>้วใช่คแต่ว่าเท่าที่ฟังอันเนี้ยเขาก็อาจจะมีใช้ฟิงเกอร์เพดลบ้างแล้วก็หลายๆที่ก็ไม่ได้ใช้พอต้องการที่จะเรียนแบบเออเสียงฮับซิคอร์ดสมัยเก่าอืมอันนี้เป็นเพลงอะไรไงคะทำไมต้องไปเรียนแบบสมัยก่อน ก็อันนี้เป็นคนะีย์บอร์ดโซนาต้าเนาะซึ่งก็คือเป็นบทเพลงเรียนเ,เขาเรียกอะไรเป็นบทเพลงสำหรับเรียนฮาร์ปซิคอร์ดสมัยก่อน mm. อ่าแล้วก็ต้องการโชว์ v i r t u ท s i อซความหวือหวา mm. ของการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดสมัยก่อนนั่นเองอซึ่งก็จะฟังแล้วเออมันก็มีเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่มันมันถูกพัฒนาแล้วจากย ok, นะุคบรกเนาะแล้วก็เข้าสู่ยุคคลาสสิก Oh, ออันนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยประพันธ์โดยคุณเลโอโพรโมซาดค่ะโมซาดใช้โมซาดที่เรารู้จักกันไหมก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วโมซาดเป็นชื่อนามสกุลอ,อ่าคุณเลโอโพรโมซาดก็คือคุณพ่อของโมซาดนั่นเองโมซาดที่เรารู้จักกันกโมซาดที่เรารู้จักกันแล้วก็พูดถึงกันบ่อยๆก็คือวอลฟ g กังอามาดดีุสโมซาด อาโมซาเป็นชื่อนามสกุลส่วนพ่อของคุณโมซาเนี่ยก็คือคุณเลโอโพล์โมซาวันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการพูดชื่อหน้าเอาใช่ใช่เลโอโผลกับพูฟกังจริงๆเคยมีปัญหาอันนี้รอบหนึ่งตอนนั้นทําตอนเรื่องชูมันแล้วมันมีทั้งคาร่าทั้งโรเบิร์ตแต่ก็เรียกกันแบบว่าเรียกไปเรียกมาก็งงไปหมดเลยชูมันชูมันไหนอะ หรือในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้คำว่าลีโอโพลไปเลยก็คือแทนชื่อคุณพ่อนั่นเองแล้วเขาก็ใช้คำว่าโมซาดเนี่ยก็คือแทนคุณลูกไปเลยก็ได้นะก็ได้ก็คือวันนี้เราตกลงกันแบบนี้ลีโอโพลคือคนพ่อคุณพ่อโมซาดคือคนลูกใช่โอเคได้เลยกต้องก็เป็นบทเพลงของคนพ่อลีโอโพลโมซาดนช่แล้วค่ะวันนี้ต้อนรับการกลับมาของ พี่หางกระต่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรสุวิดาเนรมิตรอารามสวัสดีค่ะครั้งล่าสุดที่มานี่เมื่อไหร่นะจาไม่ได้ปีที่แล้วปีที่แล้วเลยเหรอนานแล้วนานแล้วนานขนาดนั้นเลยตอนแรกนึกว่าแบบไม่นานมากอก็คราวที่แล้วนี้พี่หังกระต่ายมาพูดถึง เดบเดบ์ซี <Deb> <Deb ussy. S 1> ส่วนตัวชอบอยู่แล้วใช่ไหมส่วนตัวชอบอยู่แล้วแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับศิลปะยุค ism, อิมเพรสชันนะิ m เนาะใครๆก็ชอบศิลปะยุคนี้ม,มีความพิเศษม,มีความประทับใจเฉพาะตัว งั้นก่อนคุยกันวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างกลับมาเหมือนเดิมแล้วไหมไม่โควิดแล้วเนาะก็ทุกอย่างก็เริ่มเหมือนเดิมแล้วเนาะเราก็มีคอนเสิร์ตมีมีบัลเล่ใช่ไหมที่เพิ่งไปออร์เ่นมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่สิเอาพี่ห่างสิแบบมุกมีคอนเสิร์ตแล้วเหมือนเป็นแขกรับเชิญเอง หมายถึงว่านักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยก็กลับมาเรียนปกติหรือเวทีแข่งก็กลับมาคึกคักบเหมือนปกติเลย<อ>การที่แบบว่าจะเดินทางไปแข่งที่ต่างประเทศซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือเราก็บินกันไม่ได้เลยถูกไหมคะช่วงโควิดเ <COVID S 1> นาะใช่เดี๋ยวนี้ก็คือบินไปยุโรปก็ง่ายมากง่ายที่สุดแล้วบินไปยุโรปก็คือมีวีซ่ามีพาสปอร์ตเราก็ไปได้เลย ก็ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือได้ออกไปมาแล้วเรียบร้อยไปมาแล้วรอบหนึ่งดีใจมากเยี่ยมเลยอะ่ะอ,อ,อยากไปบ้างอยากไปบ้างยังไม่ถึงเวลารอก,ก่อนรอก,ก่อนต้องหาโอกาสไปจริงๆเกี่ยวเนื่องมาจากการไปยุโรปของพี่หางกระต่ายด้วยว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ เวียนาที่ซาส์บวกกับเวียนนาแล้วทีนี้พอเรามาเจอกันพูดคุยกันไปก็เอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจนะน่าพูดถึงเพราะว่าพี่หังเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านของโมชาตใช่แล้วในซาวส์บวกก็เป็นบ้านเกิดเขาซึ่งโอเคหมายถึงว่าโมชาตเนี่ยก็คือเกิดในประเทศออสเตรียเมืองซาส์บวกแต่ว่าด้วยความที่เมืองซาส์บวกเนี่ยเป็นเมืองเล็ก ใช่ไหมเขาก็เลยต้องพอโตขึ้นเขาก็ค่อยย้ายมาที่เวียนนาแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของดนตรีในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางเลยอเศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกของโลกเลยเนาะที่เวียนนาทุกคนก็มาเวียนนาหมดเบโธเฟนเอ่ยไฮเดนเอ่ยทุกคนเลยเดินทางมาเวียนนามามาใช มาใช้ชีวิตการทำงานที่นั่นมารุ่งโรดในอาชีพของตัวเองที่นั่นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะได้คุยกันในเรื่องราวของชีวิตของโมซาตรวมรวมไปถึงคุณพ่อของเขาด้วยเพราะจริงๆเรายังไม่เคยมีโอกาสพูดถึงคุณพ่อเคยมีตอนหนึ่งที่อาจารย์เอมิมาออก็มีคุยกันเรื่องของโมซาดแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของชีวิตรักของโมซารดแล้วก็บทประพันธ์ในช่วง ท้ายๆ <ừ> เรื่องของโอเปรา่า <ừ> เรื่องอะไรอย่างนี้จน <ừ> <ừ> ถึงช่วงการเสียชีวิตโทโมซาทซะมากกว่า <ừ> แต่นี้อาจจะเป็นการย้อนวัยย้อนไวัยเป็นแบบเด็กๆปกตินี้เราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นการเล่นดนตรีของพวกเรากันเองอวันนี้จะเป็นโมซาทบ้างใช่ใชเพราะว่ารู้สึกว่า โมซาดอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกทุกวันนี้เครดิตเต็มๆเลยอ่ะคือคุณพ่อเขาแล้วคนผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างคือถ้าสมัยนี้เราก็จะเจอแม่ดันแม่ยกอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมส่วนโมซาดคือพ่อดันพ่อดันเต็มๆวันนี้ก็จะมารู้จักกันพ่อดันคนนี้คือใครอย่างไร่นแหละเริ่มตรงไหนดีเริ่มจากประวัติคุณเลโอโผล่โมซาดละกันค่ะอ่าจริงๆเขาไม่ใช่คนออสเตรีย เขาบ้านเกิดเขาเลยอยู่ไม่แน่ใจออกชื่อถูกไหมออ์เบิร์กในในเยอรมันตอนใต้เยอรมนีตอนใต้ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆ้มิวนิกเนี่ยแหละอ่ามันเลยทําให้คือมิวนิกกับซูสบิกก็ใกล้กันด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่โลกเนาะก็คือ ออสเตรียมันก็มีส่วนที่ติดกับทางใต้ของเยอรมันขับรถแค่เท่าไหร่เองชั่วโมงสองชั่วโมงมก็ถึงซาวสบวกแล้วใช่ก็คือข้ามฝั่งมานิดเดียวก็คือคถึงแล้วเนาะเอ,อเขาก็เลยสมัยนั้นเนี่ยเ,เหมือนเหมือนซอสบวกมันก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมก็คือเป็นหัวเมืองทางฝั่งของออสเตรีย อ่าแล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรมากคุณเลโอโพลเนี่ยคุณปปาเรียกว่าปปาเลโอโผลจีนเชียนะแมเพราะว่าในจดหมายของโมซาดกับคุณพ่อเขาอะเขาจะเรียกปปาตลอดพพาอะไรเงี้ยพพาอะไรเงี้ยเขาจะเรียกพพาตลอดก็เป็นพพาเลโอโผลละกันเนาะเออก็เขาก็ไม่ได้เกิดมาใน ตระกูลที่ร่ำรวยหรือคับช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอ่าเป็นลูกของบุ๊กไบนเดอร์บุ๊กไบนเดอร์ก็คือคนที่เอ่อทำแบบพวกปกหนังสือเย็บเล่นหนังสือสันหนังสืออ่าซึ่งสมัยก่อนก็คือเอ่อหนังสือคือเป็น resource ที่สำคัญใช่ไหม,อมของคนมีการศึกษาของโบสของอะไรก็ตาม อืมฉะนั้น Bookbinder เนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่าต้องคอยเย็บเล่มนิรน,น,นอนนให้เหล่ากับให้ให้พวกคนที่มีการศึกษากลุ่มคนที่มีการศึกษาละกันประมาณนี้อ่ะแล้วทีนี้ก็คือเออเขาตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะคุณคุณพ่อคุณพ่อเลโอโพลเนี่ยอ่พาพ่อเลโอโผลเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความโดดเด่นทางด้านดนตรีอยู่แล้ว ในโรงเรียนเขาเนี่ยเขาก็ทั้งร้องทั้งแสดงในโชว์ของโรงเรียนอ่าเป็นคนที่แบบเด่นเรื่องการแสดงดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลย อแล้วก็เป็นเอนักร้องควายร์ด้วยอยู่ในบอยควายร์เนาะเป็นวงคอรัสประสานเสียงสําหรับเด็กผู้ชายอ๋อสมัยนั้นก็จะมีแต่เด็กผู้ชายที่ได้ร้องอยู่ในวงคอรัสใช่ใช่แล้วก็เล่นไวโอลินแน่นอนเล่นไวโอลินเก่งมากอย่างที่หลายๆคนคงรู้เนาะว่าเลโอโผลเขาแบบเล่นไวโอลินเก่งมากอืมแล้วก็เอ่อแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเก่งทางด้านดนตรีมากๆเนี่ยเออจริงๆแล้วคุณพ่อเขาแพลนให้ ไปเป็นบัตรหลวงในบทแคทอลิกอืมอืมเหมือนใครรู้ปะเหมือนคุณไฮเดนคือไฮเดนกับพระพะเโอโปลเหมือนกันก็คือทางครอบครัวแพลนให้เป็นบัตรหลวงในบทแคทอลิกไม่ได้แพลนให้เป็นนักดนตรีอะไรใดๆเลยแต่ว่าเออทั้งคู่ก็คืออยู่ในวงบอยควายเยเหมือนกันด้วยใช่ใแต่คนละวงนะคนละที่คนละยุคคนละยุคอ่าประมาณนั้นอืมแล้วงงไหมว่าทําไมต้องเป็นบัตรหลวง คนที่ได้รับการศึกษาก็ต้องได้รับการศึกษาในโบสถ์เรียนจากบัตรหลวงในโบสถ์ถึงจะแบบอ่านหนังสือเป็นอะไรเป็นใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช่ nobility แบบคุณนางชั้นสูงมากๆต้องชั้นสูงมากๆด้วยนะ คุณก็จะได้ถ้าคุณเป็นขุนนางชั้นสูงมากๆเลยคุณได้รับการศึกษาแน่นอนแต่ว่าถ้าขุนนางธรรมดาก็ก็ไม่ค่อยนะอืมฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าขุนมุนนายที่เกิดมาในแบบสายเลือดราชวงศ์อะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาแล้วคุณได้รับการศึกษาในโบสถ์คุณก็โตขึ้นไปโตอยู่ในโบสถ์นี่แหละอ่าแล้วก็เป็นบัตรหลวงในโบสถ์แล้วก็เป็นคนที่มีสเตตัสทางสังคมที่ดีมาก โ oh, อ้ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ว่างั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนก็ต้องมาศึกษาหาความรู้จากเราอีกทีหนึง่งถูกต้องแล้วทุกคนก็คือ,อ,อาศาสนายังมีความสำคัญมากอยู่ในสมัยนั้นอ,อ,อคนก็คือ,อ,อถ้าคุณเป็นปัดหลวงแน่นอนคุณมีที่อยู่ คุณอยู่ที่โบสนั่นแหละอ่าคนมีที่อยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อันดับสองก็คือคุณได้รับทางเซตาสังคมที่สูงกว่าคนปกตินั่นเอ,อ,องเขาก็เลยจริงๆอ่ะแพลนให้พระพาริโอโมซาดอ่อลีโอโพตโมซาดได้เป็นบัตหลวงเหมือนคุณไฮเดนเป๊ะเลยแต่ว่าจิตใจมันเรียกร้องค่ะยาก จะเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีแต่ anyway ก็คือว่าเขาก็ได้รับการศึกษาที่ดีนะคุณลีโอโพล์โมซาดเนี่ยเขาตอนเด็กๆเลยอะค่ะคือเข้าสถาบันการศึกษาที่ดีมากแล้วการที่เขาเข้าสถาบันการศึกษาที่ดีมากได้รับการศึกษาที่ดีมากอ่ะมันทำให้เขาไปสอนลูกเขาต่อเพราะว่าลูกเขาอะคือใครมีสองคนนะคะมีโมซาดกับมีพี่สาวโมซาด อืมพี่สาวโมซาชื่อแนนโน่ชื่อ,อจริงชื่อยาวยาวเลยอ,อ่ะแต่ว่าทุกคนก็เรียกกันว่าแนนโน่แล้วก็สองคนเนี้ยก็คือโฮมสกูลโดยคุณพ่อค่ะมาตลอดไม่ได้เข้าโรงเรียนปกติเหมือนคนอื่นอืม,อมแล้วการที่คุณจะเออ่ได้รับโฮมสกูลที่ดีมากจากคุณพ่อ,อก็แสดงว่าคุณพ่อเนี่ย ได้รับการศึกษาที่ดีมากมาตลอด mm hmm. อ่าเป็นคนที่แบบได้รับการศึกษาที่ดีมากต้องโอศึกษาแบบพวกลอจิกไซเอนส์รท e t อริกเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็พอเขาเข้ามหาลายัยคือเขาย้ายจากเมืองที่อยู่ที่ออสบอร์กใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาเซาท์บวกเพื่อเข้ามหาลายัยค่ะแล้วเข้ามหาลาัยอะ่ะเรียนปัชญากับนิติศาสตร์ โอ้โหอ้ยากมากเท่นะเท่เทแต่ก็เล่นดนตรีอยู่ด้วยใช่เล่นแบลลินอยู่ด้วยอ่าแล้วไปไปมา,มาเรียนไม่จบอ้าว oh, <okay. S 1> เพราะว่าขาดเช็คชื่อ oh, อ้าวเออใช่วิชา natural science ก็คือเหมือนแบบว่ามีบันทึกไว้เลยนะมีบันทึกไว้ว่าแบบปีนึงอ่ะเข้าไม่เกินครั้งสองครั้งขาดเช็คชื่อไม่ยอมเขาเรียนวิชาน mm. <ม>ี้ <laughs> คือก็เข้าใจเนาะในถ้าอยู่คณะที่เรียนแบบ ฟิโลโซฟีเออแล้วก็นิติศาสตร์อะไรงยมันก็คงต้องมีเรียนอย่างอื่นด้วยอืมพอเช็คชื่อไม่ครบก็เลยออกมาก่อนอ๋อนี่มันไม่ใช่คนสายวิทย์จริงๆเออแต่ว่าเห็นเห็นมีบันทึกนะเห็นมีบันทึกว่าเขาได้ Bachelor of Philosophy นะอืมอืมนั่นแหละค่ะแต่ a อ y w a เวเขาก็ออกมาแต่ก็ยังอยู่ในซาวส์บกนั่นแหละอืมออยู่ในซาวส์บกก็เล่นไวโอลินเนาะ เป็นมิวสิชันให้กับ s o u ส์เบิร์ก n o นนเลยนะเหมือนว่าเป็นเออเป็นการรับใช้ของในโบสแล้วก็ในคอร์ดด้วยที่เขาต้องใช้นักไวโอลินในวังเออใน,ในวงังใช่<ม>ใช,ใช่ในสมัยนี้คนจะนึกถึงแค่สารเนาะคอร์ดของสมัยก่อนก็คือในวังประมาณนั้น อืม,อมใช่เป็นหนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงนะตอนนั้นก็มีชื่อเสียงมากมแกเลยใช่ใช่ก็มีชื่อเสียงเพราะว่าเขาก็มีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่น<ฮ>อ่าก็เริ่มจากตอนแรกเลยเริ่มจากเป็นเป็น Fourth Violinist ์ไวนักวโอลินลำดับสี่ลำดับสี่ใช่ไหมตำแหน่งที่สี่เป็นวงดนตรีที่อยู่แบบใน Prince Archbishop of Salzburg โอ oh. ้โหก็คือเหมือนเป็นวงแบบ อันดับต้นๆของซาวส์บวกล้วกันถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเขาก็เขาก็มีแต่งเพลงมีสอนไวโอลินใน voice choir ค่ะของซาวส์บ t กแคท a l อลก็ถ้าใครเคยไปซาวส์บวกอ่ะเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์ซนต้องไปต้องเคยเข้าไปหรือเดินผ่านซาวส์บวก t คท d r อลที่มันแบบ,บ<อ>ใหญ่ๆอยู่กลางเขาเรียกว่า<ม>เป็นเหมือนแบบวิหารอืม ก็เขาก็เล่นดนตรีนในนั้นด้วยแล้วก็สอนไวโอลินแล้วก็คอมโพสต์แต่งเพลงด้วยในนั้นแล้วก็อค่อยๆขึ้นมาจากโฟร์ไวโอลินิสขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สอง Second v ไวโ i <อ>ลิ ist, แล้วก็ขยับขึ้นมาอีกสุดท้ายก็คืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งใช่ไหมเป็นค a p เปิลมิสเตอร์จริงๆนะตอนนั้นมันจะมองว่าเป็นคล้ายๆกับมิวสิกดี렉เตอร์ของที่นั่นเลยก็ได้คัพเปลมิสเตอร์เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีเพราะตำแหน่งสูงสุดแล้วอืมใช่ก็คือ ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากมความสามารถในการเล่นดนตรีดีคนที่จะอยู่ตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องมีความเป็นผู้นำระดับหนึ่งนี่ไม่ได้เรียนดนตรีด้วยหรอแต่ได้เป็นถึงคร<อ>ับเพลมาสเตอร์เป็นระดับผู้อำนวยการนั่น,น,นใช่ใช่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในสมัยนั้นสำหรับนักดนตรีเนาะถ้าใครถ้าใครได้เป็นคับเพลมาสเตอร์ของสักที่หนึ่งของเมืองเมืองนั้นก็คือยิ่งใหญ่มากอาพาพาเลโอโปนะก็ อาทำงานในซาวส์บอร์กเนาะเป็นคา p เพลมิสเตอร์เนาะแล้วก็มีแต่งเพลงไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ได้ดังมากในฐานะนักประพันธ์นั่นนะสิอืมเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ยินเพลงที่แต่งด้วย โดยเขาเท่าไรใช่ใช่ทั้นะทงทงที่เขาแต่งไวเยอะนะ passions oratorios เนาะมี Symphony, มี s e r รเนตมีคอนแชตโตสำหรับเครื่องดนตรีนี้น,น,นั้นโนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลง s o น a ต a แล้วก็มีเพลงอื่นเล็กๆๆอย่างแบบอาจจะเป็นมินูเอหรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็คือก็ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นก็อาจจะมีคอมโพเซออีกสองสาท่านที่เก่งกว่าเด่นกว่าถ้าพูดถึงยุคนะั้นนะ่าจริงๆก็ บาร์กเองก็ยังน่าจะยังมีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ถึง1750เนยาศนะคุณเลียวโพเขาเกิด1719ถึง1787งเจโอ้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นยุครุ่งโรจมากๆเลยของของบาร์กจริงจริงโอ้ก็คือโอ้เกิดในช่วงยุคที่ยังเป็นบาโรกอยู่เลยนะคะ1719เนึาะใช่แล้วก็ข้าบมาสู่ยุคคลาสสิกที่ เขาว่ากันนะใช่ว่ากันว่า1750เป็นจุดสิ้นสุดของดนตรียุคบาโรกเพราะว่าบาร์กเสียชีวิตใช่ใช่ก็เหมือนอยู่รอยต่อเนาะระหว่างแบบปลายบาโรกแล้วก็มาช่วงต้นของยุคคลาสสิกแต่ว่าถ้าดู ดูในเนื้อหาเพลงเขาพวกเราก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นเพลงยนะุคลาสสิกเนาะว่าแบบอ่ามีเมโลดี้ชัดเจนแล้วก็มีพาร์ทแอคคอมอ่ามีเอลเมนต์ที่เป็นแบบซิมเมทริคอลออฟเฟซิ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เพลงที่เขาไม่ดังเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเขามีเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งด้วยที่เป็นเกี่ยวกับเมธอดการเล่นไวโอลิน อเคยเคยอ่านไหม,มคเคย<ม>เห็น,เ,หนเลยเคยเห็นใช่ไหมอืม,อมก็คือในนั้นเนี่ยจะเขียนละเอียดมากเคยเข้าไปอ่านด้วยเพราะว่าตอนที่เรียนเรื่อง period instrument อ,อาจารย์รรก็บอกให้อ่านซะทุกคนต้องอ่านเล่มน,นี้ของเล<แ>โอโพรโมซาใช่ของเโอโพรโมซาเข้าไปอ่านแล้วก็ว้าวมากคือเขาจะเขียนขั้นตอนการเล่นพวก ornament ไม่ว่าจะกี่แบบก็ตามคือละเอียดมากพวกโน้ตประดับอ่าโน,น้ตประดับใช่ค่ะอ,อ,อะไรเล่นยังไงตรงไหนเป็นยังไงจริงๆเป็นเมธอดสำหรับการเล่นไวโอลินแต่ว่าก็จะมีวิธีการอ,อ,อธิบายวิธีการเล่นพวกโน้ตประดับด้วยว่าควรจะเล่นยังไงแล้วเขียนไว้ละเอียดมากหมกน่าจะเคยอ่านพาร์ทนี้เวลาที่เล่นเพลงในยุคคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็จะยึด วิธีการตีความบทเพลงหรือการเล่นโน้ตประดับต่างๆของยุคนั้นเนี่ยจากเรียโพโมซาใช่จากเล่มนี้เลยซึ่งเล่มเนี้เขาเขียนไว้ปี1755กดเครื่องคิดเลขน,นะคะ267ปี267ปีพวกเรายังใช้หนังสือเขาอยู่เลยเออทึออ่งมากแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับการแปลหลายภาษามากทั้งดัชทั้ง French ทั้ง German แล้วก็ค่อยๆแบบว่าไปทั่วๆยุโรปเ,เพราะว่าเป็นเล่มที่หนึ่อ,อ การเรียบเรียงความคิดเขาดีมากอ่าแล้วก็อธิบายละเอียดมากฉะนั้นมันก็เป็นเล่มเมซอดที่หลายๆคนยึดเอาไว้อสำหรับการเรียนเครื่องดนตรีต่างๆนั่นเองอันนี้คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือก่อนโมซาร์เกิดพอโมซาร์เกิดเท่านั้นแหละทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยก็คือ,อโมซาร์เกิดปี1756ค่ะอ่าหนึ่งเแต่ว่าพี่สาวเขาเนี่ยก็คือได้รับ การสอนจากคุณพ่อให้เล่นคีย์บอร์ดโซนาต้าเนี่ยแหละก็คุณพ่อก็สอนพี่สาวเขาคุณแนนโรนเนี่ยแหละเล่นออคีย์บอร์ดเสร็จแล้วตอนโมสสสามขวบเห็นพี่สาวเล่นก็เลยขึ้นไปกดมั้งตึงต้งตึ้งตึอนแรกก็ยังไม่ได้อะไรมากมายผ่านไปสักปีหนึ่งเริ่มเล่นมากขึ้นเริ่มแบบว่ามีเมโลดี้ที่กดออกมาแล้วเป็นแบบเป็น his own composition ตั้งแต่เด็กเลยเหมือนแบบว่าโมซาต์แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาใช่นนใช่ตั้งแต่เด็กแต่ว่าประกายแรกจุดประกายแรกก็คือเขาเห็นพี่สาวเขาเล่นเป็นโนเลียนเป็นโนคุณพ่อ,อเขาก็เลยเอาหนังสือของพี่สาวอะ่ะก็เอามาเรียนบ้างอ่าก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งแนนโนทั้งโมซาต์เนี่ยก็คือเล่นเป็นโนเก่งมากทั้งคู่เลยเป็นเวอร์ทิโซทั้งสองคนอืมก็เอาเป็นว่า ทุกคนก็จะรู้ชื่อเสียงเรียงนามโมสาดีว่าอ,อเริ่มเล่นเปน็้โนตั้งแต่สามขวบใช่แต่งเพลงตั้งแต่อายุเทอะไรอ่าอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะโฮมสกูลโดยคุณพ่อภายในเวลาแค่สามปีเท่านั้นก็คือตอนที่โมสาอายุหกขวบเขาทัวร์คอนเสิร์ตแล้วลค่ะนึกสภาพสิว่าแบบทัวร์คอนเสิร์ตอะตอนเราหกขวบทําอะไรกันอ,อยู่คะ,ะจําไม่ได้แต่ว่าออ a b i l i t y ของเขาอะความ Genius ของเขาอะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามาโดยธรรมชาติก็ส่งมาให้เลยอืมแล้ว Discover โดยคุณพาพาเ e โอโพลดอคุณพาพาเ e โอโพลดก็ต้องแบบคือแว็บแรกที่เขาเห็นลูกเขาเล่นคีย์บอร์ดอะอ่าหรือแว็บแรกที่แบบโมซาร์ทคอมโพสเพลงเขาเรียกเมโลดีล้ลวกันเมโลดี้ง่ายๆอะ สี่ห้องก็ได้แดห้องก็ได้ด้วยความที่เรียโพลเป็นครูอยู่แล้ว<ม>เป็นมิวสิชันอยู่แล้วเขาเห็นแค่เมโลดี้แค่แดห้องเขาก็รู้แล้วว่าแบบ <Hello S 1> พระเจ้า <King. S 1> ส่งสิ่งที่แบบล้ำค่าที่สุดของขวัญที่พิเศษที่สุดที่โลกเคยมีอะไรอย่างนี้เขาเขียนไว้ในบันทึกเขาเลยนะ oh. ว่าแบบโอ้แบบเนี่ยเป็นแบบของขวัญล้ำค่าจากกอดเลยอืมคือเขาก็เชื่อในพระเจ้าด้วยอมีความเชื่ออันแข็งแกร่งจากพระเจ้าด้วยเขาก็บอกเขียนในบันทึกเลยว่าแบบโหนี่คือ เขาได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องแบบดูแลเด็กคนเนี้ให้ให้เติบโตไปในเส้นทางดนตรีที่ดีเพราะเขารู้ตั้งแต่แรกสุดเลยว่าโมซาทเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอนอเนาะเพราะถ้าเราเป็นครูใช่ไหมเราสอนดนตรีเด็กถ้าเราเห็นเด็กคนหนึ่งที่มันแรกอะ่ะที่เราสอนเ,ออเรารู้แล้วเออถ้าคนไหนที่พิเศษมากอะเรารู้เลยทันทีว่าแบบเราต้องดูแล เด็กคนเนี้ยให้ดีแล้วก็เลือกเพลงให้เขาดีหรืออะไรก็ตามแล้วคนเป็นพ่อก็คืออยู่กับลูกทุกวันเห็นลูกเล่นเป็นโนโทุกวันบางทีลูกกดตุ้งตุ้งติงตขึ้นมาแบบนิวนิวเมโลดี้ก็คือว้าวแล้ว <S <S อืมไม่รู้ว่าเคยสังเกตไหมแต่ว่าเคยเมีอาจารย์ประวัติศาสตร์ด้านเอ่อมิวสิกฮิสตอรีประวัติศาสตร์ดนตรีคนหนึ่งเคยบอกว่าเธอสังเกตไหมโมซาร์ไม่ว่าเพลงอะไรที่เขาแต่งขึ้นมานะ เธอจะหำได้เธอจะร้องตามได้ทันทีเป็นเมโลดี้ที่แบบมันติดในหัวเอาง่ายๆแล้วกันทุกคนน่าจะรู้ติ้น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 ต้นอ่ามันมีแค่สามโน้ตซอนทีเลแต่ทำไมทุกคนรู้เมโลดี้นี้ทุกคนสามารถลอกตามได้เขามีความแบบจีเนียสในการเลือกเมโลดี้ในการเลือกโน้ตใช้โน้ตน้อยนะใช้โน้ตน้อยแต่ว่า มากด้วยความหมายน้อยแต่มากน้อยแต่มากค่ะ oh. เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็โชว์จีเนียสความเป็นจีเนียสตั้งแต่เด็กคุณพ่อโมสาดก็เลยเขียนไว้ในบันทึกเลยว่าแบบหูคนเนี้ยแบบจะนำแสงสว่างอันรุ่งโรจน์มาสู่ซาวส์บูอกฟังดูเวอร์นะแต่มันก็จริงก็จริงนะถ้าพูดถึงซาวส์บู๊กยังไงก็ก็ต้องนึกถึงโมซาดใช่ใช่ก็คือกลายเป็นแบบซูปเปอร์ไอคอนสำหรับ เมืองนี้ไปเลยอ่าถ้าใครเคยไปซาวส์บวกเนี่ยสิ่งแรกที่คุณที่จะเห็นที่สนามบินน่ะตอนที่ตอนที่ลงจากสนามบินอันนี้อ,อันนี้ไปลงอันนี้ไปลงที่สนามบินซาวส์บวกไงไม่ได้ไปรถไฟอ่านั่งนั่งเครื่องต่อเครื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วไปลงซาวส์บวกคือสิ่งแรกที่คุณเห็นที่สนามบินน่ะไม่ใช่พนักงานต้อนรับนะเห็นรูปปั้นโบสถ์จริงหรอ <laughs> ท,ที่สนามบินลงจากเครื่องเลยนะลงจากเครื่องแล้วแบบเข้าประตูขเดินเข้าตึกอะ่ะ ก่อนที่คุณจะเจอคนนะ่ะคุณเจอแบบรูปปั้นโมสซาดคุณเจอโมสซาดแล้วสนามบินเขาไม่ได้ชื่อว่าซอลส์บูร์กแอร์พอร์ตเขาชื่อวอลฟ์กังอามาริอุสโมสาดแอร์พอร์ตเออเอาสิเห็นไหมขนาดชื่อสนามบินนะ่ะถ้าคุณพ่อเขายังอยู่นะคุณพ่อเขาคงภูมิใจว่าลูกฉันที่แบบฉันอุตส่าห์ดูแลฟูมฟักให้การศึกษาอย่างดีใหออ้ถ่ายทอดวิชาวความรู้ด้านการประพันธ์เพลงอย่างดีเนี่ยวันหนึ่งชื่อลูกเขาคือเป็นชื่อแอร์พอร์ตเลย จริงจร<า>ิงนะตอนนั้นเขาก็น่าจะภูมิใจมากแล้วตอนที่พาโมซัดออกทัวร์ออกทัวร์จริงอืบ้าไปแล้วอะแ,แค่นั้นอะออใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาแค่สามปีแปลว่าคุณพ่อเขา,าเป็นครูที่ดีมากนะอนอกจากเป็นคุณพ่อที่ดีมากแล้วเป็นครูที่ดีมากๆด้วยให้ทั้งพี่สาวแนนเนลกับโมซัดเอง อสอนทุกอย่างแล้วก็สอนอวิธีประพันธ์เพลงถ้าใครเล่นดนตรีแล้วแบบว่านั่งวิเคราะห์เพลงโมซาร์ตดีๆจริงๆอ่ะจะเห็นเลยว่าสตรัคเจอร์เขาแบบเพอร์เฟมากมีแบบ4ี 4, ่บวกสี่ห้องอย่างเงี้ยเป็น1ประโยค8ดห้องหรือ8ปดบวกแดได้สิบแบบหนึ่งเซคชั่นมีสิห้องที่สม,ม,มบูรณ์แบบสมมาตรหมดเลยก็คะตัวเลขมันก็ก็ไม่ถึงกับสมมาตรทั้งหมด แต่ว่าจะเห็นความสมบูรณ์แบบในตัวมิวสิกเองอ,อแบบการเขาเรียกว่าฮาร์โมนีสของคอร์ดเอ่ยอะไรเอ่ยการเรีย,รยงใช่ใช่หรือว่าสตรัคเจอร์ของเพลงอะโซนัต้าง,ง่ายๆก็ได้แบบฟอร์มง่ายๆเลยเฟิร t ส e ีมแล้วก็ second t e a m แล้วไป Development เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็คือ Structure เขาจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดใน,ในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ชัดเจนมากว่าท่อนแรกท่อนถัดมาเป็นยังไงยังไงของเขาก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแต่ว่าความพิเศษของโมซาร์เนี่ยก็คือตัวเนื้อหามิวสิกที่เขาที่เขาประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยอายุเขากับมิวสิกเขาอะมันโตขึ้นไปพร้อมกัน หมายถึงความลึกซึ้งของมิวสิกอ่าความลึกซึ้งของมิวสิกเนี่ยก็คือโมซาร์เนี่ยอ่าแน่นอนเขาแต่งเพลงตั้งแต่เด็กอ่าเพลงสมัยเด็กเด็กเขาก็จะน้อง,น,อง,น,องน่งนุ่งนิ่งอะไร,รไปเรื่อยๆอ่าแต่พอเขาโตขึ้นเพลงมันก็จะอินเทนส์มากขึ้นแล้วก็ความลึกซึ้งการการประพันธ์หรือการแบบมีเราจะเห็นเขาเรียกอะไรนะโมดูลเลชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นใช่การใช้คอร์ดการใช้สีสันการใช้เทคนิคที่มัน ลึกซึ้งมากขึ้นโชว์ว,ว้าวมากขึ้นแต่ว่าจริงๆเราสามารถเห็นพัฒนาการทางด้านแบบอ,อวัยวุธของโมซาร์ทผ่านว<บ>นเพลงของเขาได้เลยใช่จริง,รงอืมนั่นแหละแล้วก็พูดถึงตอนที่อ่ะโมซาร์ทหกขวบเองไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เวียนนาแล้วโอ้จากซาส์สบอกไปเวียนนาถ้าใครเคยไปเที่ยวเนาะมันก็ต้องนั่งรถไฟไกลเนาะแล้วเราก็งวงว่า สมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงมันก็คงต้องแบบมีความลาบากอะลำบากมากเลยเราเราไปเราสบายแล้วเรามีรถไฟเรานั่งชิวๆช,ชม,มวิวไปสมัยก่อนต้องเตรียมรถมา้าคุณพ่อเลียวโปก,ก็คือจัดแจงนะจัดแจงต้องเตรียมรถมา้าต้องแบบแพ็คของต้องนี่นั่นนอนคือเป็นเมนเจอร์แบบสุดยอดเมนเจอร์คนหนึ่งอะเด็กก็ยังเล็กนะเด็กก็ยังเล็กหกขวบเอง โอ้แล้ว,ลวไปทางไปทางครอบครัวเขาครอบครัวเขามีสี่คนอ่ามีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ตัวโมเสาสี่คนก็ต้องจัดแจงนะบอาค่าใช้จ่ายเอ่ยอะไรเอ่ยยังไงก่อนไปก็ต้องคุยกับเอออาชบิชอปของซาวส์บวกก่อนว่าตอนนั้นเขาตำแหน่งเขาเป็นคาเพลมาสเตอร์ถูกไหม,มเขาจะาหยุดงาน,งานไปตั้งสี่เดือนเฮลโลสี่ oh. เดือนเขาก็คุยกับอาชบิชอป ว่าคุยกับเจ้านายว่า,างั้นอะอ่ะคุยกับเจ้านายใช้คําง่ายๆแล้วกันจะได้เข้าใจค,คุยกับเจ้านายว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวพาลูกไปทัวร์เวียนนาเฮลโหลสมัยนั้นมันไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตเจ้านายไม่งงหรอกคือไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เขาไปทัวร์ด้วยนะไม่ใช่เขาไปแสดงเอาลูกไปเอาลูกไปสแสดงแล้วสมัยนั้นมันไม่มีใครทําม,มันแบบมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากมก็คือคุณพ่อมโมซาร์เนี่ยนอกจากจะแบบเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นครูที่ดีคือเครดิตเขาเยอะมากเลยนะ แต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึง mm. ต้องมีความเป็นนักการทูตแบบมีดิปโลมติกสกิลที่ดีมาก mm. ก็ไปคุยกับเจ้านายเอาพาลูกไปทัวร์ที่เวียนนานนะแล้วต้องอหยุดงานไปสี่เดือนก็ไม่รู้คุยกันยังไงสรุปว่า Archbishop เ,เนี่ยก็คือช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่ง oh. แล้วก็สี่เดือนที่คุณไม่อยู่อ่ะคุณได้เงินเดือนปกติ mm. อ้า เนี่ยเป็นสมัยนี้เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายใช่คือโหได้ป p o n s o r s h i p ด้วยมีคนให้เงินอ๋อสี่เดือนที่คุณลางงานแบบได้เงินเดือนใช่สี่เดือนเลยเต็มๆซึ่งแบบเราก็ถ้าเรานึกภาพเราก็คงนึกภาพเขาว่าแบบ ต้องเจรจากเก่งมากต้องเป็นคนที่ต่อรองเก่งมากต้องเป็นคนที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เก่งมากโอ้ oh, ใช่ใชถึงจะมีแบบคอนเสิร์ตท,ทัวร์ให้โมซาดได้ในอายุ6ขวบ oh. แล้วเขาก็คิดแล้วว่าเวลามันมีค่าถ้าปล่อยให้เด็กโตกว่าน,นี้มันก็จะเสียเปรียบคือการที่เป็นเด็กแล้วการที่แบบว่าเล่นเก่งยังไงมันว้าวอยู่แล้วต้องขายตั้งแต่ตอนนี้ใช่ต้องขายตั้งแต่เด็กเลยแล้วขายเดี่ยวไม่ได้ขายคู่เลย ทั้งพี่สาวทั้งโมัาไปด้วยกันเลยไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันอ่าแล้วก็ความยากในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ต้องเดินทางเนาะเดินทางแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะเชื้อโรคระหว่างการเดินทางมันก็มีเพราะว่าคุณอยู่ในรถมา้าอ่าอยู่ในรถม้าแล้วมันก็จะเจอลมฝนหิมะเอ่ยอะไรเอ่ยอ่าก็มันก็ต้องเจออุปสรรคแต่ปะปานี่ก็คือปะปาเรียอโพก็คือเอาอยู่จัดการอยู่ เขาเป็นคนประหยัดนะเขาเป็นคนประหยัดมากมแต่ว่าถ้าลูกเขาป่วยเมื่อไหร่คือแบบหายน,นะลวนๆเขาจะแบบทุ่มไม่อัน้นจ่ายไม่อั้นเพื่อให้ลูกเขาโมซาดกับแนโนโดเนี่ยกลับมาแข็งแรงปกติอเป็นคนพ่อที่แบบสู้ชีวิตมากถ้าไปอ่านแบบอ่านจริงๆอะ่ะเอแล้วก็โอเคอะไปทัวร์เวียนนาไปวังโน้นวังนี้แบบเจอ,อเอ็มเพรสด้วยใช่ไหมเอ็มเพรสที่จัก,กรพรรดิใช่ใช่ แล้วก็ชื่ออะไรนะมาเรียออกมา,ใ,มาในเทเลซ่าใช่ไหมที่วังชนบรุน่นแล้วก็อันนี้ก็ไปวังชนบรุนมาด้วยมูก็เคยไปนะไปะ<ๆ>เขาก็จะแบบว่า reserve ห้องหนึ่งไว้น่อยว่าห้องเนี้เขาห้ามถ่ายรูปด้วยนะ,ะใช่ใช่ห้องเนี้เป็นห้องที่แบบมมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มากโมซาเคยมาเล่นให้อ m p เม s เ t เ r ซ s a ใช่ไหมมา r รียเทเรซใช่ไหม,มฟังตอนที่เขาแบบเด็กๆตอนโมซาเด็กๆ อืมแล้วแบบเอ็มเพรสก็แบบชอบมากเพ้ม mm. มากก็แบบคิสหนึ่งทีอีกอ่า oh. แล้วไอฉากเนี้ยเหมือนเป็นฉากที่แบบคนเป็นพ่อภูมิใจมากก็จะเขียนบันทึกไว้ mm. ออเขียนบันทึกไว้ว่าแบบเนี่ยแบบทุกคนแบบเ i g h t f u l มากแบบ a อเมสแล้วก็ฟังโมซาร์กับแนนโนเล่นทึ่งทึ่งทึ mm. ่งในความสามารถของเด็ก แล้วก็เอมเพรสเนี่ยก็ give a kiss to the young Mozart mm. แล้วฉากนี้ก็คือเขาเหมือนมีเพนติงอะกลมเป็นกลมๆเล็กๆน่าจะประมาณไซส์ประมาณฝ่ามือประมาณเนี่ย <Huh. S 2> เป็นฉากที่เขาว่าเอาไปติดอยู่บนฝาผนังของโอเปราเฮาส์ที่เวียนนา uh. ก็คือในโอเปราเฮาส์ที่เวียนนาเนี่ยก็มีมันจะมีแบบเกตเล็กๆน้อยๆของโมซาร์ตอะแปะอยู่ทั่ว โ <Opera> อเปราเฮาส์เลยต้องแบบแห่นคอดูนะอ๋ออ๋อรูปนี้อ๋อ oh, oh. เป็นเอ็มเพรสแบบคิสโมซาสตรตอนเด็กอ๋ oh. oh, อะไรอย่างนี้โมซาสตพูดมาเนี่ยนะนั่งฟังแล้วพ่อทางนั้นเลยนะเนี่ยใช่ <laughs> คือพ่อทำงานหนักมากแล้วก็แบบดันหนักมาก อืมแบบนึกถึงนึกถึงยุคในปัจจุบันไงก็จะแบบมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่ทุ่มเทเต็มที่มากๆ<ช>มีเท่าไหร่ให้ลูกไม่อัน<ช>้นพยายามที่จะให้ลูกเล่นคอนเสิร์ตให้มากที่สุดเท<ช>่าที่จะทา<ช>ได้หาครูที่ดีที่สุดมีมั้งตั้งแต่สมัยนู้นแล้วใช่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเขาก็เก่งจริงๆ<ช>แล้วก็คือเอครู ก็ zat, จะเก네่งได้ขนาดเนี้ยก็ต้องมีครูที่ดีด้วยซึ่งครูที่ดีก็คือพ่อเขานั่นแหละพ่อเขาจะคอยไกด์ให้หมดว่าแบบเออแต่งเพลงเป็นอะไรยังไงโอ้แล้วมีนี่ด้วยก็คือตอนที่โมสัตสักสิบขวบได้ละก็เริ่มแต่งเพลงเยอะแล้วไงซิมโฟนีนี่นั่นน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 น แล้วคุณพ่อเขาเป็นอะไรรู้ไหมนั่งก๊อปปี้ทีละโนตให้ลูกทีละแผ่นทุกแผ่นให้ลูกเขาจะไม่ยอมเสียเงินสักนิดเดียวเลยอะให้ก๊อปปี้อีกคนอื่น oh. เขาประหยัดมากคือในในเรื่องที่เขาต้องประหยัดเนี่ยเขาก็จะประหยัดมากในเรื่องที่เขาต้องจ่ายเขาก็จะเต็มที่ hmm. อ่าอย่างเช่นเอ่อเวลาที่เขาเริ่มทัวร์ทัวร์คอนเสิร์ตเออทัวร์คอนเสิร์ตได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมก็คือได้ได้ เงินรางวัลอะจากนี้แล้วกันเพราะว่าการที่ทัวร์คอนเสิร์ตในแต่ละที่เนี่ยก็คือทัวร์ให้เป็นนางวางตามอะไรอย่างงี้ตามวังเพราะว่ายุคนั้นอะก็คือคนที่มีอํานาจสูงสุดก็คือหวงังโมกสัก์ก็เกิดถูกที่ถูกเวลาด้วยเพราะว่าเป็นยุคที่ยังไม่มีปฏิวัติฝรั่งเศสอายังเป็นยุคที่วังและขุนนางทั้งหลายแหล่ยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่อาขุนนางทั้งหลายแหล่ก็มีวงังมีมีอันจัก,กินมีเงินมีสมบัติมีทุกอย่าง ฉะนั้นโมซาดและพี่สาวเขาเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บก็จะได้รางวัลอะเป็นเงินบ้างเป็นดาบบ้างเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นของมีค่าของมีค่าเออมีแบบว่าผ้าลูกไม้แพงๆเลยอ,ะอ,อ่ะอาให้มีเสื้อผ้าแพงๆให้นีนันโนนพอได้เขาเรียกวอะไรได้ได้เงินได้ของขวัญได้สิ่งมีค่าทั้งหลายแหละมาระดับหนึ่งคุณพ่อโมซาดก็เป็นนักเขาเรียกเป็นนัก financial advisor ที่ดี จ,จ,จัดการเงินให้ลูกทุกอย่างจัดการเงินให้ลูกทุกอย่างแล้วก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะเอาไปซื้อรถม้าข,ของตัวเองโอ้อเพื่อไว้เดินทางเพื่อให้ลูกทัวร์เนี่ยอะเหมือนในนี้ไงแบบว่าเป็น private jet อย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างนั้น private car แบบว่าไว้ไว้เดินทางข้ามเมืองอ,อ private car ซึ่งเขาบอกไว้เลยว่าเขาต้องซื้อ carriage ที่ดูดีดูเหมือนแบบเป็นเป็นแบบ อริโซแคสนิดหนึ่งต้องคิดลูกอะเหมือนเหมือนอยู่ไปงานอีเวนต์สมัยเนี้ยแล้วอยต้องขับรถที่แบบว้าวซีนนะอ่าใช่ต้องเข้างานไปแล้วแบบโอ้รถแบบว้าวเข้ามาเลยอะคือเขาต้องการแบบนั้นเขาก็เลยซื้อซื้อแคริเอชที่มันแบบแพงหน่อยที่มันดูดีเรียกว่าอะไรดีเกวียนเออเกวียนเวียนมารถมาเกวียนมารถมาอืมที่มันดูดีเสื้อผ้าก็ต้องดูดีวิกก็ต้องดูดีนางเป็นแบบสไตลิสอะ เป็นทุกอย่างให้เธอเลยเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่คือดูแลการเงินดูแลความเป็นอยู่เป็นครูเป็นสไตลิสด้วยนะต้องแบบว่าเอาคลิปลุคแบรนด์อิมเมจต้องดีต้องอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่า a อ p เ a r a รนซ์เขาบอกว่า a อ p เ a r a รนซ์การปรากฏตัวเนี่ยจะต้องว้าวต้องสำคัญเพราะว่าคนที่ไปเจอเนี่ยก็คือขุนนางทั้งหลายแหล่ในวังฉะนั้นเราเล่นคอนเสิร์ตเรายังต้องแต่งสวยกันเลยใช่แล้วนี่คือ แต่ละคนที่เขาไปเล่นให้ฟังนะคิงควีนพรินซ์พรินเซสดยุกอาร์ชด u ุ e ของแต่ละเมืองเมืองใหญ่ๆทางนั้นหมดเลย hmm. คุณพ่อก็แพลนให้หมดสุดยอดสุดยอดมากเราก็กว่าจะไปแต่ละที่ได้อะมันต้องใช้ reference letter แบบจดหมายแนะนำแนะนำจากขุนน่งนึงไปอีกขุนน่งไปอีขุนนั่ง oh. นึงอย่างนี้คุณพอ่อเขาก็จัดการหมดเลยเราฟังดูงานเยอะนะ okay. นั่นสิเออซึ่ง เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบตอนเด็กที่เราอ่านประวัติศาสตร์เราอาจจะยังไม่เข้าใจมากแต่พอเราโตขึ้นเราทำงานพอเรามาทํางานอเองเนี่ยเราถึง,ถงว่าแบบโอ้ยพ่อโมซาร์นี่คือแบบสุดยอดที่สุด,ท,สดที่สุดอะอทําให้โมซาร์แบบมีชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้เมืองซาวส์บวกแบบดึงนักท่องเที่ยวเป็นล้านๆนคนได้แบบทุกวันนี้อืม,อมแม้ว่าในท้ายท้ายนี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยลงรอย นั่นน่ะสิแต่ว่าลึกๆแล้วโมสาดก็คือรักพ่อมากอ,มอยู่แล้วรักพ่อมากแล้วก็เ,เนี่ยก็คือทุ่มเทให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอันอให้ลูกเขาถึงขั้นหยุดแต่งเพลงเลยนะหยุดแต่งเพลงคือแนนโรเขียนไว้ในบันทึกเขาเลยว่าคุณพ่อหยุดแต่งเพลงไปเลยแล้วก็แทนที่จะสอน p r i v a t e l lesson เราได้เงินเพิ่มอ่ะก็ไม่สอนนะก็คือใช้ ทุ่มเทใช้ความทุ่มเททั้งหมดอะเพื่อจะสอนลูกตัวเองโ oh. อเพื่อที่จะ manage ทัวร์ต่างๆให้ลูกตัวเอง mm hmm. อืมคือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มาก mm hmm. เขาต้องแบบหยุดแต่งเพลงไปเลยแล้วก็คาเฟลไมเซอร์ตำแหน่งเขาก็ทำงานน้อยลงแต่งเงินเดือนเท่าเดิม <c oughs> เอเอ๊ะ <c oughs> ได้เหรอเ <c oughs> <c oughs> ขาคงมีวิธีพูดกับเจ้านายเขา mm hmm. เอแล้วก็ใช้ใช้ energy ใช้พลังงานและเวลาเนี่ยทุ่มเทเยอะมากให้ลูกสองคนเพื่อให้ลูกสองคนเนี่ยแบบประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานซึ่งก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าโมซาร์ทยังไงก็คือเป็น virtual musician แน่นอนซึ่งก็จริงจริงอืน่าเสียดายก็แค่ว่าอายุน้อยอายุน้อยอือใช่เป็นเรื่องราวของครอบครัวโมซาท์ที่หลายๆคนอาจจะ ยังไม่เคยทราบมาก่อนเนาะเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องเล่านักดนตรีก็คือว่ามีครั้งหนึ่งแสดงในเมืองไทยนี่แหละแสดงที่เกอเต้แล้วก็ใส่ส้นสูงคู่ปกติที่เคยใส่ไม่ใช่ไม่เคยใส่นะเคยใส่ก็เหยียบเพดโดสักพักมันมีเสียงที่ดังมากคึดคึดคุดคุดคือส้นมันไปถูกับพื้นน่ะก็แล้วมันดังมากดังจริงๆริงดังจนเราแบบเล่นไม่ได้ ก็ถอดตรงนั้นแหละถอดส้นสูงเราอะเราวางไว้ข้างๆอะเราก็เล่นต่อโอ้จริงไม่เราทำไมเสียงมันดังได้อะคะมันดังมากเพราะว่าส้นมันไปมันไปครูดกับผืนเพราะว่าเวลาเราเหยียบอะส้นมันต้องตักอยู่ที่พืนเป็นจุดหมุนนึกออกไหมแล้วก็แล้วก็เหยียบเพดโดอย่างงี้แต่ตอนที่แบบเเหยียบใช่เหมือนขับรถว่างเออๆคล้ายๆแต่ว่าตอนที่แบบตอนที่มันแบบยกขึ้นยกลงเนี้ยมันไปแบบส้นมันไปอย่างี้ก็เลยต้องถอดถอดตรงนั้นแหละตรงบนเวทีตรงนั้นแหละ เท้าเปล่าถอดแล้วก็เหยียบเท้าเปล่าก็โชคดีกระโปรงมันยาวมากมันก็คลุมเท้าไปอแต่แน่นอนคนข้างหน้าเห็นเห็นตอนถอดเห็นตอนถอดแต่ว่าต้องหาส่นรองเท้าที่ที่คู่ลเสี่งเดดังเออใช่มีเรื่องที่อยากจะคุยอีกก็คือ เล่ามาสิไปบ้านมาเป็นยังไงบ้านอ๋ออันนี้น้องมุกก็เคยไปเนาะใช่อุ้แต่มุกนานแล้วจําไม่ได้เ 2022, มษาสองศนย์สอองอซึ่งก็คือเป็นช่วงหลังโควิดแล้วใช่ก็คือ s ซาวส์บวกเนี่ยมีบ้านบ้านโมซารเนี่ยก็คือมีสองหลังซึ่งแน่นอนหลังที่ป๊อปปูล่าคนไปเยอะๆคือเป็นตึกสีเหลืองเขา <ๆ S 1> <ๆ>จะเพนอเป็นบ้านเกิด เขาจะเพ้นไว้เป็นสีเหลืองซึ่งจะเห็นสภาพได้เลยว่าไม่ไม่ใช่สถานที่ที่สวยหรูอะไรตึกธรรมดาตึกธรรมดาเราไม่ได้อยู่ทั้งตึกซอยธรรมดา,มาใช่ใช่แล้วก็อยู่ชั้นสเป็นอพาร์ตเมนต์กี่ห้องจำไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ชั้นสามคือไม่ได้อยู่ทั้งตึกคือทั้งตึกนี้คือต้องคุณต้องรวยมาก อืมคุณก็อยู่ชั้นสามของตึกด้านล่างเป็นเหมือนแบบร้านขายของชำอารมณ์ประมาณนั้นอเออเขาก็อยู่ชั้นสามของตึกก็อยู่กันเนี่ยพ่อแม่ลูกเงียบๆแล้วก็เออทุกอย่างแบบซิมเปิลแบบมิดเดิลคลาสเลยอะ่ะอ,อ,อใช้ชีวิตแบบซิมเปิลมากแล้วพอคุณพ่อเขา เก็บเงินเก็บหอบรมรอมิีได้ระดับหนึ่งเขาก็ค่อยไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําอ่าซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าหลายคนไม่ได้ไปแล้วอันเนี้ยเป็นอันที่เขาเอ่ออะไรนะโม s a ติ u m ออร์แกเน t เ o ชเนี่ยเรียบเรียงข้อมูลไว้ดีมากในนั้นเนี่ยเข้าไปคือ คุณจะเห็นว่าโอ้ฐานะเขาดีขึ้นแล้วเขาอยู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่มีแปดห้องนอนอ,อมีเมดมีคนรับใช้มีห้องนั่งเล่นที่ใหญ่มากมีความเป็นอยู่ที่ดีอะถ้าเทียบกับบ้านเกิดของโมซาดเป็นเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเขาอยากแนะนําให้ทุกคนไปนะอยากแนะนําให้ทุกคนไปเพราะว่าเขาเรียบเรียงข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วเรียงตามเรียงตามปีอะเรียง historical timing ตามตามปีมาเรื่อยๆทำให้เราเข้าใจทั้งโมซาร์ทั้งคุณพ่อโมซาร์ทั้งความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็มีตัวอย่างเพลงให้ฟังด้วยว่าเอ,อตอนเด็กเขาแต่งเพลงประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอือโอ้ยเพอร์เฟกเลยนะเป็นเป็นมิวเซียมเป็นบ้านเกิดที่ที่เราไปแล้วเราก็เออรู้สึกแบบออประทับใจน่าจะรู้สึกดีได้อะไรแบบครบจบใช่ใช่เพราะว่าอันอันที่ อันที่ไปบ้านเกิโมซาดะคะ่ะที่ข้างหน้าเพลงเป็นตึกสีเหลืองเนี่ยหลังโควิดอันทอบรอบที่ไปล่าสุดเนี่ยก็คือเขายกเลิกออเดียโอทัวร์ไกด์ไปก็เลยเข้าไปเดินแบบเลยไม่ได้ข้อมูลหลยเท่าไหร่แล้วก็ไปเห็นโน้ตเพลงที่เขาเขียนไว้ซึ่งก็เป็นก๊อปปี้ไม่ใช่ตัวจริงอ่าแล้วก็เห็นแฮปซิคอร์ดอันนึงตั้งไว้ซึ่งเขาก็เคลมว่าเป็นออริจินอลนะ,ะซึ่งไม่รู้ว่าออริจินอลหรือเปล่า ใช่แหละใช่แหละมั้งแล้วก็มีอมีปล่อยผมโพสาทให้ดูนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยคือหลังโควิดเขายกเลิกไปหลับ้านอีกหลังดีกว่าใช่ก็เลยรู้สึกว่าบ้านอีกหลังเนี่ยข้อมูลแน่นกว่าอแน่นแบบแน่นแบบคอนไซส์หมายถึงว่าสรุปมาให้แล้วย่อยมาให้แล้วเหมือนดูหนังหนึ่งเรื่องจบกําลังดีใช่ใช่เอาเนื้อมาให้คุณแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้หนักเกินไปอืมนั่นแหละแล้วก็มีบ้านอีกหลังด้วย ที่เวียนนามที่เวียนาไม่ได้ไปม่เคยไปปะมูไม่ได้ไปเหมือนกันโอ้ไม่ได้ไปไปเวียนนาแต่ไม่ได้ไปบ้านโอ้เสียดายเสียดายเลยไว้มีโอกาสว่าจะแบบไปนาอเนาะต้องแบบต้องไปเก็บละอหาโอกาสไปใหม่ค่อยไปโอบ้านเกิดแต่ละที่มูว่าไม่ค่อยถ้าจากจากตัวมุกนะประสบการณ์มูคือมกว่าไม่ค่อยเวิร์เคยไปบ้านเกิดเบทธเฟนเหมือนกันอืก็ไม่ค่อยมีอะไร มีแบบห้องเปล่าๆด้วยนะหนึ่งห้องช mm ั hmm. ้นบนสุดแล้วบอกว่าห้องเนี้ยคือห้องที่เบโธเฟนเกิดเขาเกิดในบ้านหลังนั้นเลยไง mm hmm. แล้วก็เป็นห้องว่างเราก็มองแล้วก็อ,วกอืมโอเคเรารับพลังมาห้องนี้คือห้องที่เบโธเฟนเกิดแล้วมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แหละ <c oughs> คือของยุโรปเขาก็พยายามแบบรักษาสิ่งที่มันเป็นอยู่สมัยนั้นเนาะแล้วเป็นยังไงเขาก็ไม่ไม่ไปม่ไปยุ่งกับมันมากอเป็นยังไงเรียกว่าไปให้เราได้สัมผัสและกันอาจจะไม่ได้รับข้อมูลอะไรมากในบ้านหลังนั้นแต่ว่าก็เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าใช่ใช่ใช่ถ้าข้อมูลเยอะๆเราก็ต้องมาหาเอง โอ้ยซาวส์บวกเนี่ยไปน <m> ี่โอ้ยมีแต่โมซาร์จริงๆมหาวิทยาลัยอโมซาเทียมมหาวิทยาล<ช>ัยดนตรีหรือแบบช็อกโกแลต <laughs> <c oughs> ใช่เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณพ่อโมซาจ์เขียนไว้ในบันทึก200กว่าปีที่เขาบอกว่าโมซาจเกิดมาแล้วคนเนี้ยจะนำแบบแสงสว่างมาให้ซาวส์บวกซึ่งมันก็จริงเพราะ,ะว่าโมซาจก็คือเป็นไอคอนหน้าโมซาจ์คออยู่ทุกที่ในซาวส์บวกหรือแบบ ร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปเล็กๆที่แบบโมซาร์อาจจะผ่านไปหนึ่งครั้งเขาก็เคลมแล้วว่าแบบที่นี่โมซาร์เคยมมากอ้โหประมาณนั้นช็อกโกแลตโมซาร์ช็อกโกแลตโมซาร์กฟีฟโมซาร์อะไรอย่างเงี้ยโมซาร์ทเทลต้องมีแน่นเอนรเพราะว่าเวโทเฟนมีที่บ่อนมีโฮเทลมีคาเฟ่ใช่มีอ่ามีลานจัตุรัสอันนี้ก็มีเนี่ยซาวส์บุก็มีมีมอนูเมนต์ของเขามี อนุสาวรีของโมซาร์ทโดยเฉพาะลูกป,ปั้นเบืเริ่มเลยใช่ใช่โหคิดถึงเลยอยากจะกลับไปเนาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนมีโอกาสได้ไปเที่ยวยุโรปก็อย่าลืมแวะไปซาวสบวกเนืเรืองสวยมากสวยมากสวยจริงมีอันนี้ด้วยไงส่วนมิราเบลเอ่ใช่เรื่อง the sound of music จริงอันนั้นก็น่ารักแล้วก็ที่เวียนนาเองจริงๆก็ สำหรับคอดนตรีคลาสสิกนี้ก็น่าไปมากใช่เป็นส่วนรวมอของดนตรีคลาสสิกจนถึงปัจจุบันเนอะเพลินเพลินกับเรื่องราวของเลโอโพแล้วก็โมซาร์มีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกไหมคือเนี่ยมุกแบบเห็นแล้วแบบตกใจมากว่าพี่ห่างกระต่ายทำข้อมูลมาแบบกระดาษหลายแผ่นมากเลยแล้วประเด็นคือแบบเขียนอะ เขียนมาในนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็พิมพ์กันแล้วไงโอแต่เนี้ยชอบเขียนคือว่าอย่างมูมูก็เขียนนะแต่มูเขียนใน iPad อ่ใช่ใช่หลายคนก็จะเขียนในไอแพดว่ามาเป็นกระดาษนะคะแต่ว่าตั้งใจทํามามากๆเลยอ๋อคือตอนที่เขาคือมันเริ่มแรกเลยอ่ะเขาก็แค่ทัวร์คอนเสิร์ตที่เวียนนาก่อนค่ะไปเล่นให้คุณนางเอ่ยอะไรเอ่ยฟังอ๋อแล้วก็เขาพักกลับมาพักซาวสบกแป๊บหนึ่งแล้วเขาประเมินละโอ้อันเนี้ยประสบความสําเร็จมาก แล้วอาชบิชอปก็รู้ว่ามันประสบความสำเร็จจริงๆเขาก็เลยอนุญาตให้ทีเนี้ยโมซัทเริ่มได้เลยตอนเจ็ดขวบหกเจ็ดขวบประมาณเนี้ยแหละไปทัวทั่วยุโรปเลยโ oh. อ้เออทัวทั่วยุโรปเนี่ยมันไปตั้งหลายประเทศอะทั้งอะไรอะอังกฤษฝรั่งเศสเออบาวาเรียเจอร์มันไปหมดเลยอะสวิตเซอร์แลนด์บรัสเซลฮอลแลนด์สุลิกไปหมดสวิตเซอร์แลนด์เอเอ,เอใช่สุลิกรสวิตเซอร์แลนด์<ป> อัมสเตอร์ดัมยังไปเลยอ่ะโอหแต่ละที่ <gasps> แล้วคุณพ่อก็จัดการหมดอืมยอมใจใช่แล้วไปตอนที่ไปเอยอุโรปแกรนด์คอนเสิร์ตทัวร์เนี่ยสามปีห้าเดือนยี่สิบวันโอ้โห oh. <laughs> มีบันทึกไว mm. ออ้มีบันทึกตดไว้แล้ว,ลวคุณแบบพ่อก็ลาง,งานะนะคุณ <laughs> พ่อก็ลาง,งานไปเทคแคร์ <laughs> care, ลูกซึ่งถึกมากเลยนะการที่แบบต้องดูแลอาร์ติส ที่เป็นเด็กขนาดนี้อ่าแล้วก็ปุเรงปุเรงกันไปอ่ะทั่วยุโรปแล้วคิดดูสิโมซาดในสมัยที่ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยโมซาดยังไม่ถึงสิบขวบอ่ะแต่โมซาดเป็นที่รู้จักของคนทั่วยุโรปโด่งดังมากโด่งดังมากคือคุณพ่อเขาแบบเป็นมันต้องปากต่อปากกันขนาดไหนเนาะใช่แล้วความว้าวของโมซาดอ่ะมันต้องขนาดไหนอ่ะนั่น,นเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าเขาใส่ริดดิ้งแบบสปีดแบบจรวดเลยนะ อินพรวสอะไรก็ได้โน้ตมาวางปุ๊บอ่านได้เล่นได้เลยโดนสดได้โดนสดได้แบบสปีดจรวดมากอืแล้วตอนที่ไปลอนดอนน่ะเขาจะลูกของคุณบาร์กด้วยคุณจฮันเซบาสเตียนบาร์กเนาะมีลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นคริสเตียนเจซีบาร์กใช่ไหมคริสเตียนบาร์กใช่ใช่เอเขาเจอคุณจฮันคริสเตียนบาร์กด้วยเหมือนพูดภาษาเดียวกันน่ะเหมือนเจอคอมโพเซอร์แบบ ทาย,ย,ยเดียวกันพูดภาษาเดียวกันแล้วคือคุณเจซีบาร์กเนี่ยก็หยิบโมซัดขึ้นมาฮึบอุ้มขึ้นมานั่งบนตักแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดกันด้นสดกันต่อนหน้าคิงและควีนสองชั่วโมงเต็มคือด้อนสดไปเรื่อยๆแบบสองชั่วโมงอะ่ะคิงกับควีนก็นั่งฟังโอ้ว oh, wow, 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 ้าวว้าวว้าวอเมซิ่งความเด็กของเขาแล้วก็ความเก่งของเขาอ,อคุณพ่อก็ยืนแบบกรุ่มกริ่มปรุ้มปิติแต่ว่าจริงๆที่เขาว่ากันว่าโมซัดเป็นอัจฉริยะเนี่ยอก็มไม่เกินจริงนะ นว่ามันมันเห็นชัดในผลงานของเขา<ม>อืมเพลงที่เราเล่นอยู่มันก็แบบเออว่ะที่ <Genius S 1> มาของโมซาร์ทเอฟฟกให้ลูกฟังเพลงโมซาร์ทแต่เด็กอาจจะแบบว่าโมซาร์ทฟังดนตรีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หรือเปล่าก็เลยเก่งอือเอาบางเอาบาง ได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยต้องขอบคุณพี่หังกระต่ายมากๆเลยนะคะขอฝากอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายปิดรายการวันนี้เป็นเพลงอะไรดีเป็น Trumpet c o n c e r t o ค่ะซึ่งค่ะคุณพาพเรโวโพเนี่ยแต่งไว้ในปี1762ซึ่งเป็นปีไท้ายๆละที่เขาจะเลิกแต่งเนื่องจากว่าเขาต้องไปดูแลลูกเขาแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตกับลูกนั่นเองอก็เดี๋ยวจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและสุวิดาเนรมิตรอารามค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนซีแอนด์คลาสสิกอลมิกับมุกนัฐาควรขจร